เป็นยังแกะอะไรที่มือจมูกเป็นช่องเป็นช่องทางจมูกเป็นช่องทางให้ลมให้ลมหายใจใจเข้าและออกใช้ดมกลิ่นดูตัวด้วยสิดูตัวแล้วก็จำไว้รูปร่างอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้ไม่ใช่อ่านตรงเนตรจำรูปร่างเป็นไงและและช่วยช่วยในการในการออกเสียงออกเสียงมีเสียงนี้ออกเสียงให้ชัดเจนชัดเจนเรามีจมูกจมูก1จมูกและมีรูจมูก2จมูก2รู อยู่บริเวณกลางใบหน้าของเรามีลักษณะคล้ายคล้ายกับชมพู่ชมพู่นึกถึงชมพู่ไหมล่ะก็ชมพู่อ่ะเมนนั่นแล้วก็เป็นตัวมันโลโลเนี่ยเนี่ยตู้ตัวโม่เนี่ยจมูกปากเนี่ยจมูกประกอบจมูกประกอบไปด้วยอ่านต้องสะกดด้วยร่างจมูกก็เนี่ยร่างจมูกเนี่ยหนูสะกดในใจเนี่ยร่างจมูกร่างจมูกขนจมูกในรูจมูกมีขนเส้นเล็กๆไว้ป้องกันแมลงแต่ก็ยังมีแมลงข้าอยู่ดีฝุ่นละอองโดมีโพรงเนี่ยมีโพรงอยู่ด้านในเนี่ยเนี่ยมีโพรงเนี่ยเวลาแย่โควิดออกแย่มาเนี่ยทำไม่ดีไปดูคำเรื่องอะไรล่ะถ้าหนูอยากว่าอยู่พี่ปูเดี๋ยวให้ดูตาทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างคำว่าเห็นเนี่ยเนี่ยตาทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างอย่างมือบังทำไมเรารอบตัวตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมากมองแล้วไม่เห็นลองคิดดูว่าถ้า
ไม่มีตาเราจะเป็นอย่างไรอ่านชี้ตรงเราอ่านตรงเดจะเป็นอย่างไรเรามีตาสองข้างอยู่ข้างทางด้านซ้ายและทางด้านขวาของใบหน้ามาดูตาใกล้ๆกันเราต้องชี้ตัวให้ถูกด้วยไม่ได้อ่านนะเราอ่านไปตรงนี้เงื่อขนคิ้วป้องกันเงื่อลูกตามองเห็นอันนี้ก็ต่อมาตรงต่อมน้ำตาผิดน้ำตาผลิตน้ำตาล้างสิ่งของตกขนตาป้องกันฝุ่นละอองเปลือกตาปกป้องดวงตาอ่านี่อันนี้ก่อนเนี่ยมาตรจันเนี่ยมาตรจันร่างกายของเราอ่านดีชี้ดีมาตรจันนี่มาตรจันร่างกายของเราชี้ถูกเด็กรู้จักร่างกายของเราหรือยังทำไมเราจึงมองเห็นเสียงใครคุยเลยนี่อย่างนี้สิ่งต่างๆเราได้ยินเสียงได้ยินอย่างไรได้อย่างไรทำไมอาหารมีรสชาติแตกต่างกันเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันกับมหัศจรรย์ร่างกายของเราช่างมาเถอะไม่โอกาสเด็กช่วยบอกได้ไหมว่ารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับร่างกายของเราบ้างนี่ตรงๆไม่ใช่สมัดอย่างนี้ของเราบ้างไม่ใช่ชี้ไปอย่างนี้ไม่รู้ชี้ตัวไหนนี่ยังไม่ทำนี่ใครมันเขียนล่ะ
หนังสืออะไรหนังสือญี่ปุ่นเดี๋ยวโน้ตอ่านโน้ตนี่อ่ะเดี๋ยวแม่ออกมาเอาให้นี่แหละขอรับนะไม่เลิกพี่จะต่อแล้วกันมาทั้งหมดอวัยวะต่างๆของร่างกายกันเถอะร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆทั้งอวัยวะภายในร่างกายและอวัยวะภายนอกร่างกายที่ทำงานสัมพันธ์กันเช่นเราใช้ตามองดูอาหารและใช้มือหยิบช้อนอย่ามือบางใหญ่ตักอาหารเข้าปากใช้ฟันหมดเคี้ยวอวัยวะภายนอกของมนุษย์มีลักษณะและหน้าที่จำไว้ดูตัวด้วยแตกต่างกันอวัยวะเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตจึงต้องป้องกันดูแลรักษาไม่ให้อวัยวะเหล่านี้ได้รับอันตรายเรามารู้จักกับอวัยวะที่อยู่ภายนอกร่างกายกันเถอะอวัยวะภายนอกที่สำคัญได้แก่ตาหูจมูกปากฟันมือเท้าเล็บผิวหนังผมเดี๋ยวนี่เก็บไปเอาอันนี้เก็บเอาขวดนี้ไปเก็บเดี๋ยวพับอันนี้เก็บตอนนี้ไม่ต้องพับตั้งนี่ไงหนูทำ